Hello students, how are you doing? Welcome to my English class. Today we are going to study about there is and there are. วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ there is และ there are กันนะคะ there is และ there are เนี่ยมีความหมายเดียวกันนะคะแปลว่ามีนะคะไอ้ตรงจุดๆที่ครูจุดๆไว้เนี่ยเราก็ต้องเติมคำนามนะคะถ้าหากว่าเป็น there is ก็ให้เติมคำนามที่เป็นเอกพจน์มีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้ามีหลายอย่างนะคะนักเรียนก็ใช้ there are แล้วตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ From the picture you can see a hen and three chicks นักเรียนจะเห็นว่ามีแม่ไก่อยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีลูกเจี๊ยบอีก3ตัวนะคะเราอยากจะบอกว่ามีลูกไก่หนึ่งมีแม่ไก่หนึ่งตัวนะคะ you have to say there is a henThere is a hen มีแม่ไก่อยู่หนึ่งตัวนะคะใช้ there is เพราะว่ามีแค่ตัวเดียวนะคะใช้ there is นะคะแล้วก็ตามด้วย article นะคะ a หรือ an เนาะซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกพจน์เนี่ยนะคะเติมเข้าไปด้วยด้านหน้า there is a hen มีแม่ไก่อยู่หนึ่งตัวส่วนลูกเจี๊ยบเนี่ยมี3ตัวถือว่าเป็นพหูพจน์นะคะเราจะไม่ใช้ there is แล้วเราต้องใช้ there are นะคะ there are three chicksThere are three chicks มีลูกเจี๊ยบอยู่3ตัวนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้ there are นะคะการใช้ article ก็จะหายไปไม่ใช้แล้วค่ะใส่จำนวนแทนค่ะกี่ตัวนะ3ตัวก็ใส่คำว่า three นะคะส่วนลูกเจี๊ยบ chicks ก็เติม s เข้าไปข้างท้ายแทนแบบนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่แน่แต่รู้ว่ามีมากกว่า1นะคะนักเรียนไม่ต้องใส่จำนวนก็ได้นะคะพูดแค่ there are chicks มีลูกเจี๊ยบอยู่หลายตัวแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่นักเรียนเติม s เข้าไปข้างท้ายนะคะใช้ there are แล้วเติม s เข้าไปข้างท้ายคำนามแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหูพจน์มีมากกว่า1ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ของแต่ละชนิดกันค่ะของสัตว์แต่ละชนิดกันค่ะลูกเจี๊ยบนะคะ there is a chick มีลูกเจี๊ยบ1ตัวThere are chicks มีลูกเจี๊ยบหลายตัวนะคะนักเรียนเติม s เข้าไปนะ There is a hen มีแม่ไก่หนึ่งตัว There are hens มีแม่ไก่หลายตัว There is a duckling มีลูกเป็ดหนึ่งตัว There are ducklings มีลูกเป็ดหลายตัวค่ะ There is a duck มีเป็ดหนึ่งตัวThere are ducks มีเป็ดหลายตัวนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนใช้ there is นั่นหมายความว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยแค่อย่างเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นลูกไก่เนี่ยก็มีลูกไก่แค่ตัวเดียวใช้อะหรือ and นำหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมีมากกว่า1ตัวมี2มี3 4ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ใช้ there are แทนแล้วก็คำศัพท์คำนั้นเนี่ยถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เติม s นักเรียนก็เติมมานะคะแบบนี้โอเคมาดูหน้านี้กันบ้างค่ะลูกหมูนะคะ there is a piglet มีลูกหมูหนึ่งตัว there are piglets มีลูกหมูหลายตัวอันนี้ก็เติม s นะคะธรรมดา there is a pig มีหมูตัวหนึ่ง there are pigs มีหมูหลายตัว there is a kid มีลูกแพะหนึ่งตัว there are kidsมีลูกแพะหลายตัว There is a goat มีแพะหนึ่งตัว There are goats มีแพะหลายตัวคำศัพท์เหล่านี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์ที่ง่ายคือเติม s หลังคำที่เป็นพหูพจน์นะคะมาดูคำที่นักเรียนจะต้องใช้ความจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นคำแรกค่ะลูกวัวThere is a calf. ถ้ามีลูกวัวหลายตัวก็ there are calves. นักเรียนไม่สามารถเติม s ได้เลยนะคะคำว่า calf เนี่ยนักเรียนต้องเปลี่ยนตัว f ตัวสุดท้ายให้เป็นตัว v แล้วค่อยเติม es แบบนี้นะคะ there are calves. There is a cow. There are cows. There is a gosling.อันนี้คือลูกห่านนะคะมีลูกห่านหนึ่งตัว There are goslings มีลูกห่านหลายตัว A
ันนี้ก็น่าสนใจค่ะ There is a goose มีห่านหนึ่งตัวคำว่าห่านนะคะถ้าเมื่อทำเป็นพหูพจน์เนี่ยเราจะไม่เติม s นะคะแต่มันจะเปลี่ยนคำไปค่ะเป็น there are geese นะคะเปลี่ยน double o เป็น double e จะหมายความว่ามีลูกมีห่านหลายตัวค่ะมาดูลูกแกะกันบ้างนะคะ There is a lamb There are lambs อันนี้ก็ยังง่ายนะคะเติม s เข้าไปส่วน2คำสุดท้ายคือแกะกับปลาเนี่ยนะคะ There is a sheep มีลูกมีแกะ1ตัวแต่ถ้าเราอยากบอกว่ามีแกะหลายตัว There are sheep เฉยๆไม่ต้องเติม s เหมือนคำอื่นๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนรูปด้วยนะคะแค่ไม่ต้องเติม s เท่านั้นเองปลาก็เหมือนกันค่ะ There is a fishมีปลา1ตัว There are fish มีปลาหลายตัวแต่ก็ไม่เติม s นะสำหรับคำนามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ก็จะมีประมาณนี้นะนักเรียนจะต้องฝึกแล้วก็จดจำนะคะใช้บ่อยๆจะได้รู้ว่าอ๋อคำนี้ถ้าหากว่าต้องทำเป็นพหูพจน์เนี่ยจะเขียนและออกเสียงอย่างไรอย่าลืมไปฝึกกันค่ะ